อ้าวเราไปดูสไลด์พร้อมๆกันนะคะใครอยากจะอ่านก็ไปขอคุณครูอ่านได้นะคุณครูมีหนังสือไว้อ่านเยอะเลยเอาอ่านพร้อมกันลูกพระมหากษัตริย์ไทยพระมหากษัตริย์ไทยนะคะวันนี้คุณครูนำมาสรุปให้เด็กๆได้เห็นพระมหากษัตริย์ไทยในยุคปัจจุบันก็คือยุครัตนโกสินทร์นะคะพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรีรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9นะคะรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9เด็กๆอาจจะได้ยินพระนามของพระองค์ท่านแล้วก็พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆนะคะคุณครูก็ยังมีหนังสือพระมหากษัตริย์9รัชกาลนะคะใครอยากสนใจเราก็สามารถจะไปลงรายละเอียดไปอ่านได้ทั้งห้องสมุดนะคะเอาอ่านพร้อมกันชาติไทยตามที่คุณครูได้เกริ่นนำไปแล้วนะคะว่าเรามีหลักฐานร่องรอยตั้งแต่กรุงสุโขทัยนะคะเรามีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกล้าทุกยุคทุกสมัยเอาอ่านต่อพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยให้พระราพรอ่านก็ได้สุมาลีอ่านไม่ทันนะคะจะเห็นว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศไทยของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะยุคปัจจุบันนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชของเราเราจะเห็นว่าเราเกิดในยุคนี้เราก็จะได้เห็นนะคะพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยจริงๆนะคะพระมหากษัตริย์เอาอ่านต่อลูกพระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เคารพและก็เทิดทูนของปวงชนชาวไทยพระองค์เปรียบเสมือนตัวแทนของชาติไทยเห็นไหมคะเราจะเห็นธงชาติไทยของเราปลิวสวัยที่ไหนเราก็จะเห็นว่านั่นแหละการแสดงความเคารพของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเรานะคะประเทศไทยไปที่ไหนนะคะก็จะมีคนรู้จักแล้วก็ไปทำชื่อเสียงไว้มากมายหลายๆด้านนะคะนอกจากเรามีพระมหากษัตริย์ที่เก่งแล้วเรายังมีคนไทยที่เก่งๆอีกเยอะแยะเลยนะคะคุณครูให้เด็กๆได้เรียนรู้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1นะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะให้เด็กๆอ่านพร้อมๆกันเดี๋ยวคุณครูจะได้เล่านิดหนึ่งนะคะพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านก็คือสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีเป็นเมืองหลวงนั่นเองนะคะแล้วก็สร้างวัดสร้างโรงสร้างวัดสร้างพระบรมมหาราชวังนะคะสร้างพระที่นั่งต่างๆเพื่อใช้ในราชการจำลองมาจากนะคะในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะในด้านการรักษาประเทศหรือป้องกันประเทศก็จะมีในเรื่องของสงครามเก้าทัพที่คุณครูนำเป็นหนังสือให้ดูหน้าปกเมื่อกี้นะคะสงครามเก้าทัพนั้น
ก็เป็นเรื่องราวที่เรายังรบกับพม่าอยู่นะคะไม่ว่าตั้งแต่ทางภาคเหนือนะคะภาคตะวันตกซึ่งเป็นเรื่องราวที่ให้เราเห็นว่าเราก็ยังมีเรื่องในเรื่องของชายแดนนะคะชายแดนในที่นี้เราก็เป็นประเทศติดกับพม่าแต่ปัจจุบันนี้นะคะประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นเราเป็นพันธมิตรต่อกันนะคะเราไม่ได้เป็นศัตรูกันแล้วเราก็เป็นกลุ่มอาเซียนด้วยกันนะคะนอกจากนั้นนะคะในสมัยของพระองค์ก็มีด้านชำระประมวลกฎหมายนะคะได้มีกฎหมายตรา3ดวงเกิดขึ้นที่เรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงก็เพราะว่ามีบัญญัติว่าต้องมีตรานะคะแล้วก็มีในเรื่องของตำแหน่งทางราชการทางด้านการปกครองนะคะก็จัดแบ่งหัวเมืองชั้นในชั้นนอกแล้วก็ให้มีสมุหกลาโหมนะคะซึ่งทำหน้าที่ถวายคำปรึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการทำนุบำรุงพระศาสนานะคะก็จะมีทรงชำระพระไตรปิฎกแล้วก็สร้างวัดขึ้นมาหลายๆวัดนะคะเราจะเห็นว่ายังมีหลักฐานเช่นวัดพระศรีรัตนราชดารามนะคะหรือวัดพระแก้วยกตัวอย่างนะคะนอกจากนั้นก็ยังด้านการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมในเรื่องของรามเกียรติ์ในวัดพระแก้วเนี่ยก็จะมีการเขียนเรื่องรามเกียรติ์ไว้ทุกตอนนะคะรอบๆโบสถ์เพราะฉะนั้นใครจะไปวัดพระแก้วก็จะเห็นนะคะด้านวรรณกรรมจะเห็นอนุมานเห็นทศกัณฐ์นะคะอ่ะคราวนี้คุณครูสรุปสั้นๆนะคะลูกเพราะเวลาเราน้อยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาไรยรัชกาลที่2อ่านพร้อมกันให้เด็กๆรู้จักนะคะถ้าคุณครูให้จดชื่อเขียนชื่อลงไปในสมุดก็จะยิ่งใช้เวลามากเพราะฉะนั้นให้เด็กๆจำภาพจำชื่อนะคะในพระราชประวัติของพระองค์ท่านก็คือเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่1พระราชกรณียกิจของพระองค์นะคะทำนุบำรุงประเทศด้านการปกครองด้านการป้องกันประเทศบำรุงศาสนานะคะแล้วก็เราจะเห็นเรื่องวัดนะคะเรื่องของด้านศาสนาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในด้านการก่อสร้างวัดต่างๆนะคะเช่นวัดสุทัศน์วัดอรุณราชวรารามนะคะวัดสุทัศน์เทพวรารามแล้วก็ยังมีเรื่องของนะคะวรรณคดีเด็กๆจะเห็นว่าในเรื่องของเรื่องวรรณคดีเนี่ยพระองค์ทรงนิพนธ์ก็คือเขียนแต่งเรื่องขึ้นมาเช่นเรื่องอีเหนานะคะแล้วเราก็ยังเห็นถึงปัจจุบันนี้นะคะยังมาให้เราได้เห็นเป็นเรื่องราวเช่นเรื่องนอกจากเรื่องอีเหนาแล้วนะคะบทละครนอกที่พระราชนิพนธ์ขึ้นมาได้แก่ชัยเชษฐ์ตอนนี้มีเรื่องชัยเชษฐ์อยู่ใช่ไหมเรื่องสังทองเรื่องมณีพิชัยเรื่องไกรทองเรื่องคาวีเห็นไหมที่คุณครูวรรณรีเคยถามเด็กๆนี่แหละในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยนะคะเฟื่องฟูในเรื่องของละครมาดูรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวอ่านพร้อมกันลูกนะคะพระองค์ก็ในเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาไลนะคะรัชกาลที่2นั่นเองพระราชกรณียกิจในด้านเศรษฐกิจนะคะก็ส่งให้มีการเก็บภาษีก็จะมีภาษีเป็นมีอากรมีภาษีเกิดขึ้นเช่นอากรบ่อนเบี้ยนะคะอากรหวยภาษีเบ็ดเตล็ดภาษีพริกไทยเห็นไหมภาษีฟางภาษีไม้แดงภาษีเกลือเห็นไหมสมัยนั้นนะก็ต้องมีภาษีเรียกเก็บด้วยนะคะมีเยอะแยะเลยด้านการปกครองด้านการทำนุบำรุงประเทศนะคะการป้องกันประเทศสมัยนั้นก็มีการขุดคลองนะเห็นไหมคะสมัยก่อนเนี่ยมีการขุดคลองป้องกันน้ำท่วมแล้วสมัยการที่3มีการขุดคลองนะคะแสดงแผนที่คลองมาต่าง
เพื่อที่จะรองรับน้ำน้ำจะได้ไม่ท่วมกรุงเทพนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องด้านการศึกษาก็จะมีในเรื่องของนะคะที่วัดพระเชตุพนฤาษีดัดตนนะเป็นตัวอย่างเดี๋ยวเวลาเราจะไม่ทันเอาไปรัชกาลที่4นะคะในพระมหาสมเด็จพระเจ้าพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นพระบิดาในเรื่องของอะไรเด็กๆลองทายดูสิพระบิดาด้านอะไรด้านอะไรคะอ้าวใครตอบได้รัชกาลที่4พระมหาสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะที่ว่ากออ่ะที่ว่ากอครูบอกใบ้ให้แล้วด้านอะไรคะลูกด้านวิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์นะคะทรงทำนายไว้ว่าจะเกิดจันทรุปราคาเห็นไหมคะในสมัยนั้นก็สามารถที่จะใช้การคำนวณ นะคะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่4ก็เป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่3แล้วเราก็จะได้ยินพระนามของพระองค์ท่านในเรื่องต่างๆนะคะมีรายละเอียดเยอะแยะเลยแต่ว่าคุณครูกลัวจะพูดไม่ทันนะคะในเรื่องด้านการศึกษาในด้านการปกครองมาถึงรัชกาลที่5อ่านพร้อมกันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะคะแล้วก็นะคะพระราชกรณียกิจที่สำคัญก็คือด้านการเลิกทาสนะคะการเลิกทาสเด็กๆได้ยินคำว่าทาสเคยอ่านหนังสือหรือเคยดูละครเรื่องทาสต่างๆนั่นแหละค่ะมาเลิกสำเร็จก็โดยพระองค์ท่านนี่แหละใช้เวลาอยู่30กว่าปีนะคะถึงจะใช้เวลาในการเลิกทาสได้นอกจากนั้นก็จะเห็นว่าการเลิกทาสเนี่ยทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่นะคะได้รับการยกย่องว่าเราไม่เสียเลือดเสียเนื้อในการเลิกทาสนอกจากนั้นก็มีด้านการไปรษณีย์ด้านโทรเลขโทรศัพท์เห็นไหมคะพระองค์เสด็จประพาสประเทศยุโรปแล้วก็เลยนำสิ่งเหล่านี้เข้ามาพัฒนาในประเทศเราไม่ว่าจะโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์โทรเลขนะคะด้านการพยาบาลและสาธารณสุขก็เกิดขึ้นด้านการประปานะคะก็จะมีประปามีการตั้งธนาคารมีการตั้งโรงเรียนมหาดเล็กหลวงก็คือด้านการศึกษานะคะด้านศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็นะคะได้สร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมก็คือด้านสถาปัตยกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6อ่านพร้อมกันลูกรัชกาลที่6ก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็เป็นนะคะให้เราได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษานะคะในสมัยของพระองค์ได้ก่อตั้งให้เด็กๆได้มีการศึกษาในระดับประถมศึกษานะคะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยจะเห็นว่าการประถมศึกษานี่ก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่6นี่เองนะคะได้เห็นถึงความสำคัญที่จะให้พัฒนาคนในประเทศให้มีการศึกษาทัดเทียมกันนอกจากนั้นด้านการบำรุงศาสนานะคะด้านเศรษฐกิจด้านส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยนะคะสมัยนี้ก็ยังมีเรื่องสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศนะคะแล้วก็มียังอีกหลายเรื่องที่เป็นเรื่องเด่นๆนะคะในเรื่องของด้านวรรณกรรมแล้วก็หนังสือด้านศิลปะวัฒนธรรมนะคะคุณครูสรุปย่อๆแล้วกันนะคะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7อ่านพร้อมกันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะในสมัยของพระองค์ก็คือได้เรื่องเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะเรามีรัชธรรมนูญฉบับแรกก็โดยที่พระองค์ท่านนะคะเป็น
พระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับคนไทยนะคะการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็เลยเกิดขึ้นในยุคนี้นะคะรัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่8นะคะเป็นพระเชษฐานะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่9นะคะพระองค์ทรงขึ้นครองราชยังทรงพระเยาว์นะคะและเอาอ่านพร้อมกันรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์ไทยองค์ปัจจุบันอดุลยเดชมหาราชนะคะคุณครูจะไปเร็วแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9นะคะเอาเหลือเวลาอีกนิดหนึ่งเรามาดูนิดหนึ่งนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะวันที่5ธันวาก็จะเห็นว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระองค์ท่านเอาอ่านพร้อมกันในหลวงทรงเป็นเรามาถึงปัจจุบันแล้วนะคะพระองค์ทรงสนพระทัยด้านการช่างและกฎหมายได้รับปริญญาทางด้านวิศวกรรมและนิติศาสตร์จากสวิตเซอร์แลนด์ทรงรอบรู้หลายภาษาและสนพระทัยศิลปะด้านอื่นๆโดยเฉพาะด้านดนตรีนะคะพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีทรงเครื่องดนตรีได้หลายชนิดนะคะคุณครูสรุปสั้นๆให้ฟังพระองค์ทรงประพันธ์เพลงและหนังสือต่างๆมีเพลงพระราชนิพนธ์อยู่40กว่าเพลงเด็กๆเคยได้ยินเพลงพระราชนิพนธ์ไปแล้วนะคะพระองค์ทรงแต่งเองทรงแต่งทำนองเองหลายเพลงนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ขณะมีพระชันษา19ปีนะคะนี่ก็เป็นความรู้ให้กับเด็กๆทรงมีพระปฐมบรมราชองค์การเนื่องในพระราชพิธีราชาภิเษกว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนะคะเด็กๆจะเห็นว่านะคะปัจจุบันนี้เราสามารถค้นคว้าอ่านเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านได้มากมายนะคะเวลาหลังจากที่เราไม่มีการเรียนแล้วก็เข้าห้องสมุดนะคะไปหาหนังสือเหล่านี้อ่านเป็นประโยชน์กับตัวเรานะคะพระองค์ทรงอภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรและสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม4พระองค์ซึ่งเราก็เรียนกันไปหลายตอนแล้วคุณครูวรรณรีก็กำลังสอนในเรื่องของพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะนี่ก็คือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในทรงวันอภิเษกสมรสนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ที่จะช่วยให้ชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุขโดยทั่วกันทรงห่วงใยและหาทางแก้ไขความทุกข์ของประชาชนอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยนะคะอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเลยพระองค์ทรงช่วยแนะนำและก็ชี้แนวทางในการแก้ปัญหาแก่ราษฎรในเรื่องต่างๆพระราชดำริโครงการพระราชดำริต่างๆเกิดขึ้นนะคะให้เด็กๆลองไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะว่าอะไรบ้างที่เราเห็นนะคะเป็นประโยชน์กับคนไทยมากมายโดยเฉพาะให้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการประหยัดของเรานะคะใช้ประโยชน์ในจากที่ดินของเราแล้วก็ใช้หลักชีวิตอย่างพออยู่พอกินนะคะนี่แหละให้เห็นถึงภาพที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปในสถานที่ต่างๆเพื่อดูแลทุกสุขประชาชนให้คำแนะนำนะคะข้าราชการเพื่อนำไปพัฒนาที่ดินที่ทำกินให้แก่ประชาชนทุกภ
ภาคพระองค์เสด็จแล้วก็เป็นไงคะทรงเหน็ดเหนื่อยนะคะประชาชนของพระองค์ท่านมีสุขหรือเปล่าพระองค์ท่านเป็นห่วงจนถึงทุกวันนี้นะคะนอกจากนั้นในเรื่องการศึกษาก็ยังก่อตั้งโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงพระราชทานทุนการศึกษาต่างๆนะคะเอาละวันนี้ตัวอย่างยังค่อยเห็นกันอยู่โรงเรียนวังไกลกังวลก็เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาเวลาเราหมดแล้วใช่ไหมคะคุณครูฝากนะคะฝากเด็กๆไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ไปหาภาพพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมาหนึ่งภาพแล้วก็เขียนบรรยายใต้ภาพมาด้วยนะคะว่าพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชของเรานั้นมีในด้านใดบ้างนะคะติดในกระดาษ A4 มาส่งคุณครู1ภาพพร้อมกับนะคะเขียนบรรยายตามในหนังสือหาจากหนังสือพิมพ์นะคะจริงๆแล้ววันนี้คุณครูก็เอาหนังสือพิมพ์มาให้ดูนะตัวอย่างเนี่ยคุณครูวรรณรีบอกว่าเด็กๆไม่ค่อยรู้จักหนังสือพิมพ์นะคะตัวอย่างเนี่ยหนังสือพิมพ์นะคะเด็กๆไปหาได้มีข่าวในพระราชสำนักนะคะแล้วก็ข่าวที่เกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะคะเป็นข่าวในพระราชสำนักเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านต่างๆของสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะคุณครูฝากเป็นตัวอย่างนะคะว่าถ้าเราไปค้นคว้าด้วยตัวเองเราจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นและเราจะได้เห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้นนะคะทำได้ไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ไหมคะได้นะคะคราวหน้าคุณครูจะทบทวนพร้อมกับนำมาเสนออีกครั้งหนึ่งวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเจอกันในวันศุกร์หน้าในเรื่องของประวัติศาสตร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ